สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่หนังชาแนลนะจ้าวันนี้เป็นความรู้สึกหลังดูนะครับภาพยนตร์เรื่อง Uncharted นะครับผมเป็นภาพยนตร์ที่สร้างจากเกมอีกหนึ่งเรื่องนะที่หลายๆคนรอผมก็รออยากดูด้วยความที่นี่ด้วยแหละเพิ่งผ่าน Spider-Man No Way Home ไปเราก็รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยตั้งแต่ได้มาเป็นสไปดี้เพื่อนบ้านที่แสนดีของเราอะนะก็มีความรู้สึกว่าโอ้โหมันเฉิดฉายมีกลัวอย่างเดียวตอนก่อนจะดูอันชัดเต็ดอ่ะคือกลัวว่าเขาจะติดภาพสไปเดอร์แมนจริงๆนะผมกลัวมากเลยนะก่อนจะเข้าไปดูเนี่ยกลัวจะติดภาพปีเตอร์พาร์เกอร์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมกลัวมากกว่าหนังมันจะออกมาดูไม่ดีไม่เวิร์กหรือไม่คุยกับผมหรือเปล่าผมกลัวมากกว่ามุมนั้นด้วยซ้ำไปเพราะว่าหนังสร้างจากเกมผมไม่ค่อยได้หวังมากว่ะเอาจริงๆถึงแม้ว่าจะเป็น Uncharted เนี่ยผมได้เล่นนะครับได้สัมผัสมาบ้างเนาะก็มีความรู้สึกว่าไอ้เหี้ยเป็นเกมที่เนื้อเรื่องเนี่ยมันเล่าเรื่องดีด้วยแล้วก็ถ้ามันเป็นหนังอ่ะมันน่าจะเป็นหนังที่ไม่น่าจะเสพยากมากกินง่ายๆบริโภคง่ายๆนะสบายๆเรื่อยๆนะครับแต่จริงๆจุดเด่นตั้งแต่สมัยเกมแล้วเนี่ยมันก็เป็นซีนแอคชั่นเนาะเป็นซีนแอคชั่นนะครับผมกับความตระการตานะครับต้องบอกว่าUncharted เนี่ยผมมีความรู้สึกเหมือนดูอินเดียน่าโจนฟิลนั้นน่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความตื่นตาตื่นใจนะครับในการประจนภัยตามล่าหาขุมทรัพย์ต่างๆนานาอะไรเงี้ยมันจะมีจุดนั้นอยู่Uncharted ในภาพยนตร์เนี่ยทำจุดนั้นออกมาเหมือนกันครับเมื่อตอนเป็นเวอร์ชันเกมก่อนหน้านะครับผมเราได้ควบคุมตัวละครนาธานเดรกนั่นหมายความว่าเราเนี่ยได้สวมบทบาทเป็นตัวละครนาธานเดรกเลยเราได้บังคับตัวละครตัวนี้ควบคุมตัวละครตัวนี้โลดผลโจรทยานผ่านเนื้อเรื่องผ่านเรื่องราวผ่านซีนแอคชั่นต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอันชัดเจนตอนที่เป็นเกมเนี่ยไอ้เหี้ยเราอินเข้าไปกว่าการดูภาพยนตร์อีกหนึ่งระดับแล้วมันมีการเอนเตอร์เทนที่เพิ่มขึ้นก็คือเวลามีซีนแอคชั่นมีเรื่องราวมีอะไรอย่างเงี้ยเราได้เป็นตัวละครตัวนั้นแบบเรียลไทม์กว่าภาพยนตร์เข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนฟลิกต์บางอย่างที่มันไม่ได้หวือหวามากมายนักกันนะครับตอนมันอยู่ในเกมอ่ะมันจึงน่าสนใจมากมันจึงส่งพลังส่งพลังส่งผลต่อผู้เล่นหนักมากพอมันเอามาเป็นภาพยนตร์ครั้งนี้นะครับผมที่รับหน้าที่กำกับโดยรูเบนเฟลเชอร์รูเบนเฟลเชอร์เนี่ยผมชื่นชอบผลงานเขาเอาที่นึกไวๆตอนนี้ก็ซอมบี้แลนด์ถ้าเป็นรูเบนเฟลเชอร์เนี่ยชื่อแรกผมว่าน่าจะเป็นชื่อเรื่องนี้แหละซอมบี้แลนด์ภาค1อะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นอันดับที่2ก็จะเป็นเวนอมคือรูเบนเฟลเชอร์เนี่ยเป็นผู้กำกับอีกคนนึงที่เก่งบิ้วนะจริงๆต้องยอมรับนะเก่งบิ้วนะครับผมตั้งแต่ซอมบี้แลนด์และซอมบี้แลนด์ก็บิวชิบหายไว้ป่วงนะเอนเตอร์เทนชิบหายหนังเขาอะมันเป็นพูดไงดีวะสวนสนุกผมขอใช้คำนี้อีกครั้งนะถึงแม้ว่ามันจะเฉยๆไปแล้วนะแต่ว่าใช้คำนี้ได้นะกับผู้กำกับคนนี้ที่ชื่อรูเบนเฟลเชอร์ว่าภาพยนตร์ของเขาเนี่ยเหมือนเป็นสวนสนุกคำนี้สำหรับผมมันไม่ได้เป็นคำด่านะถึงแม้ว่ามาร์ตินสกอร์เซซีเริ่มต้นพูดคำนี้ด้วยอารมณ์ที่ดูถูกหรือด่าทอกันแต่ว่าประโยคเนี้ยพอมันผ่านการเวลาสำหรับผมอะมันไม่ได้เป็นคำด่าผมมักจะใช้พูดในการเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆมากกว่าว่าเฮ้ยผลงานของรูเบนเฟลเชอร์เนี่ยมันมักจะเป็นสนุกเว้ยอย่างตอนซอมบี้แลนด์ภาค1อย่างเงี้ยเราเอนจอยชิบหายเลยส่วนตัวผมซอมบี้แลนด์ภาค1ผมไม่ได้ซีเรียสเลยนะว่าเฮ้ยเรามาดูหนังคอนฟลิกต์แน่นๆคอนฟลิกต์ปังๆเรามาดูหนังที่บทเข้มข้นไม่เลยนะเรามาดูภาพยนตร์ซอมบี้ที่เน้นตลกเจสซี่ไอเซนเบิร์กอยู่ตรงนั้นเอ็มม่าสโตนอยู่ตรงนั้นวูดดี้เฮลิสันอีกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอะไปดูซอมบี้แลนด์ด้วยใจที่ไอ้เหี้ยหวังว่าจะสร้างความบันเทิงให้เราได้ซึ่งซอมบี้แลนด์ก็ทำได้อย่างนั้นจริงๆเนี่ยครับผมแล้วตอนซอมบี้แลนด์ผมถือว่าประสบความสำเร็จนะเพราะว่าหนังหลายๆเรื่องในยุคนั้นนะในยุคนั้นนะครับผมไม่มากก็น้อยเนี่ยก็พยายามบิ้วอัพให้ได้แบบอร่อยแบบซอมบี้แลนด์ซึ่งมันก็มีทั้งถึงมั่งไม่ถึงมั่งในช่วงนั้นจนผลงานต่อมาของรูเบนเฟลเชอร์ที่เป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่นะก็คือเวนอมที่นำแสดงโดยทอมฮาร์ดีนะตอนนั้นเนี่ยสำหรับผมก็เหมือนเคยไอ้เหี้ยหวังว่าจะสร้างความบันเทิงให้เราได้ลดความใส่ใจในบทลงไปอีกหนึ่งระดับกว่าตอนซอมบี้แลนด์ด้วยซ้ำไปนะซอมบี้แลนด์ว่าบริโภคง่ายแล้วนะบทไม่ได้เป็นจุดแข็งของเรื่องมากมายแล้วนะเวนอมเนี่ยลดทอนความใส่ใจในบทลงไปอีกแต่เขาไปเน้นที่อ่ะความผูกพันนะเน้นขยี้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเอ็ดดี้บร็อกกับเวนอม
แล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเอนจอยสนุกได้นะครับจนมาวันเนี้ยอันชาร์ตเต็ดเนี่ยลูเบนเฟเชอร์ก็ยังคงสไตล์ของตัวเองในแบบเดิมคือเอนเตอร์เทนต้องบอกว่าอันชาร์ตเต็ดเนี่ยเขาเอนเตอร์เทนแบบสุดริมทิ่มประตูไปเลยนะซีนแอคชั่นมีแทบจะตลอดเวลาใครๆก็ทราบดีเนาะว่าอันชาร์ตเต็ดเนี่ยถูกสร้างมาโดยที่มีความต้องการอยากจะให้ผู้เล่นนะครับได้สัมผัสเกมที่เหมือนกับAdventure of Tintin ผสมกับ Indiana Jones นะครับผมมันก็ได้ออกมาตามนั้นจริงๆนะแต่พอมันเป็นภาพยนตร์เนี่ยผมสโคปให้เห็นภาพง่ายๆเพิ่มขึ้นนะครับผมเพิ่มขึ้นคือมันจะมีคอมเมดี้นะมีคอมเมดี้ในแบบภาพยนตร์ที่มีบางช่วงเหมือนกันนะที่ผมรู้สึกว่ากำลังดูหนังคู่หูลองนึกถึง Rush Hour เฉินหลงอะไรฟิลๆนั้นนะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ตลกโปกฮาขนาดนั้นเนี่ยแต่ว่ามันก็มีกลิ่นนะยิ่งถ้าใครไปดูภาคด้วยเนี่ยมันก็มีส่วนที่พยายามจะ improvise มุกเข้าไปอีกซึ่งเอาจริงๆใน Uncharted เนี่ยผมมองว่ามันอาจจะแบบดูแปลกๆไปหน่อยเพราะว่าคือการภาค improvise เนี่ยเราอาจจะชินจากหนังฮ่องกงหนังเฉินหลงอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแต่ว่าตลอดทั้งเรื่องมันมีเยอะมากเข้าใส่ตลอดเวลาปุ๊บๆๆๆแต่ว่าการ improvise มุกในงานภาคไทยของUncharted เนี่ยมาแค่แบบช่วงสั้นๆแล้วมันมีอยู่แค่ตัวละครตัวเดียวเองมั้งเท่าที่ผมนับได้นะที่พยายามพากย์อินพอไวท์มุกความรู้สึกผมอ่ะมันเหมือนกับทั้งเรื่องเขาก็ไหลไปเรื่อยๆนะมีตลกแบบกุ้มกิ่มเล็กน้อยอยู่ดีๆไอ้เหี้ยนี่แม่งแบบตลกแบบทะลุกราฟเพื่อนอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเหมือนไปงานปาร์ตี้แล้วแต่งตัวผิดธีมอะไรประมาณนั้นนะผมพูดให้เห็นภาพนะผมพูดให้เห็นภาพเฉยๆนะครับผมมันไม่ได้ผิดธีมไม่ได้โดดจากเรื่องอะไรมากมายขนาดนั้นหรอกแต่ว่าผมกลัวทุกคนไม่เห็นภาพก็ยกตัวอย่างคืออารมณ์เหมือนแบบเฮ้ยมึงทำไมมึงล้นเกินเพื่อนจังวะอะไรอย่างเงี้ยก็นิดนึงนะครับผมถ้าให้ผมแนะนำนะภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยดูไม่ยากด้วยไปดูซาวด์แท็กก็ได้ครับไปดูซาวด์แท็กก็ได้แต่ภาคไทยก็ไม่ได้น่าเกลียดนะก็ดีเลยนะครับเลือกดูได้ตามอัธยาศัยเลยเอางี้ดีกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงคือความเป็นคอมเมดี้ในอันชาร์ตเต็ดเนี่ยผมมองว่ามันไม่ได้หวือหวาอะไรมากมายนักเนาะมันก็ดูเป็นคอมเมดี้ที่ดูเพลินๆนะครับผมไม่ได้ยิ้มด้วยซ้ำนะแต่ว่าก็ดูเพลินๆไหลไปได้ตัวอุปสรรคคอนฟลิกต์ต่างๆก็มีให้เราเห็นแต่ก็ไม่ได้ถึงกับทำให้เราแบบอึดอัดขัดใจหรือเราจะเดาไม่ได้คือคอนฟลิกต์หลายๆอย่างเรามักจะประทับใจเพราะมันทำงานกับเราคำว่ามันทำงานกับเราก็คือมันส่งผลให้เราเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างมันส่งผลให้เราคาดการผิดแล้วเรารู้สึกว่าโอ้ยเฮียหนังเล่นกูแล้วโอ้เซอร์ไพรส์เข้าใจไหมครับแต่อันชาร์ตเต็ดเนี่ยไม่มีเซอร์ไพรส์เลยนะทุกครั้งที่เกิดคอนฟลิกต์เราก็จะตั้งคำถามมันเป็นอัตโนมัติของตัวเรานะที่พอเกิดคำถามเราก็จะคิดว่าทำไมวะพอมันเกิดคำถามแล้วเราตั้งคำถามในหัวแล้วทำไมวะเราก็คิดคำตอบ108หนทางภายในชั่วเสี้ยววินาทีว่าเอ้ยมันจะเป็นอะไรได้บ้างตามประสบการณ์ของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกไหมครับเราก็คิดไปต่างๆนะปุ๊บแต่สุดท้ายคำตอบของคำถามลายทางที่เขาถามหรือคอนฟลิกต์ที่มันเกิดขึ้นระหว่างทางเนี่ยมันก็ไม่เกินความคาดหมายของทุกคนสุดท้ายมันก็จะไปตกที่อ่ะคอนฟลิกต์มันก็มีเว้ยแต่มันก็ไม่ได้แบบสร้างเซอร์ไพรส์อะไรให้เราขนาดนั้นมันก็ไม่ได้สร้างแรงปะทะให้เรารู้สึกว่าโอ้โหแม่งตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นมันจะไปตื่นเต้นกับซีนแอคชั่นที่เขาบิ้วมากกว่าคือซีนแอคชั่นน่ะแม่งยอมรับแม่งสุดจริงๆส่วนอีกหนึ่งสิ่งที่ทุกคนกลัวเหมือนผมมั้งมีใครกลัวมั้งคือกลัวเราจะติดภาพทอมฮอลแลนด์เป็นปีเตอร์ปาร์เกอร์ไหมอะไรเงี้ยยอมรับจริงๆว่าเริ่มเรื่องมาปั๊บนี่กูกาหัวไอ้ปีเตอร์ปาร์เกอร์ไม่ว่าจะเป็นท่าทางการพูดการแบบเลิกลากลนหรือมีความประหม่าตัวละครจะมีบุคลิกที่เหมือนเป็นปีเตอร์ปาร์เกอร์อยู่ในนั้นน่ะมันมีเลยแต่ด้วยความที่หนังอ่ะมันบิ้วหนักมากแล้วมันก็พยายามพูดตัวเองตลอดเวลากูคือนาธานกูคือนาธานเดรกกูคือนาธานเดรกอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีแอคชั่นที่ประโคมโหมเข้ามาบวกกับมาร์ควอลเบิร์กที่รับบทเป็นวิกเตอร์ซิลิแวนอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยเขาก็ประกบคู่กับทอมฮอลแลนด์นะอย่างที่บอกว่า2คนนี้เข้าคู่กันตลอดทั้งเรื่องอย่างกับหนังแบบคู่หูเลยนะก็สนุกดีนะครับผมแล้ว
มันก็มีการย้ำอยู่ตลอดนะว่าเอ้ยอันนี้คือนาธานน้องแซมอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนหลอนหลอนเราพอสมควรนะจนทำให้ช่วงหลังๆผมก็พอที่จะไหลๆไปได้นะว่าอ๋อโอเคนี่มึงไม่ใช่ปีเตอร์ถึงแม้ว่ามีบุคลิกบางอย่างที่คล้ายก็ตามแต่ว่าโอเคนี่นาธานอะไรเงี้ยเกือบไม่รอดเอางี้ดีกว่าสำหรับผมนะเกือบไม่รอดถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ขาดแบบไม่เหลือภาพปีเตอร์พาร์เกอร์เลยเฮียเป็นนาธานเลยโว้ยอะไรเงี้ยมันไม่ขนาดนั้นเว้ยแต่มันก็พอที่จะทำใจเชื่อได้เอางี้ดีกว่าสำหรับผมพูดอย่างนี้ดีกว่าพอที่จะทำใจเชื่อได้นะในช่วงหนึ่งของหนังหน้าที่หนังดำเนินไปสักพักแล้วบอกโอเคนาธานก็นาธานว่าอะไรอย่างเงี้ยคือแม่งถ้าหนังเรื่องเนี้ยอาร์ดีเจอยู่ด้วยนี่คือกูว่าแม่งไอรอนแมนหรือเปล่าแล้วส่วนต่อมาในส่วนที่ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็ต้องยอมรับและซูฮกภาพยนตร์เรื่องนี้จริงก็คือจังหวะบิวอัพแอคชั่นต่างๆถูกไหมถึงแม้ว่าคุณจะไม่ชอบเส้นเรื่องถึงแม้ว่าคุณจะติดภาพปีเตอร์ปาร์เกอร์ถึงแม้ว่าคุณจะบอกว่าคอนฟลิกต์ไม่ดีไม่แรงไม่สะใจเลยโว้ยคอนฟลิกต์อ่อนปวกเปียกยวบยับเลยอ่อนเป็นขี้เลยอ่ะแต่ก็ต้องยอมรับว่าแอคชั่นมันจริงๆการพูดว่าแอคชั่นในอันชาร์เต็ดมันจริงๆมันเป็นการพูดเหมือนกับว่าโอ้ยสลิปน็อตแม่งดุจริงๆอ่ะเข้าใจป่ะคือมันเป็นเรื่องที่แหงล่ะไอ้เหี้ยมึงบิ้วซะขนาดนั้นซีนเปิดเรื่องมาก็เป็นอยู่บนเครื่องบินขนของโอ้โหแม่งอย่างกับเกมเลยคอเกมถูกใจแน่นอนเปิดเรื่องมาคอเกมถูกใจตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นแน่นอนน่ะคือจังหวะที่อันชาร์เต็ดเขาเลือกเล่าเรื่องมันจะเป็นสเต็ปที่หนังบล็อกบัสเตอร์ใช้กันโดยทั่วไปนะใช้กันอย่างแพร่หลายก็คือเป็นซีนที่ช่วงท้ายของเรื่องเอามาเริ่มก่อนเพื่อตั้งคำถามกับคนดูแล้วซีนที่เขาเอามาเริ่มเป็นซีนที่แม่งแบบอยากกระถอดจากเกมเลยอยากกระเกมเลยเปิดเรื่องมานาธานอยู่บนเครื่องบินนี่มีแอคชั่นนู่นนี่มีอยู่ในตัวอย่างด้วยนั่นน่ะในตัวอย่างอะซีนเปิดเลยที่ทอมฮอลแลนด์แม่งลอยแล้วแม่งแบบก็อยู่นี่นะในเครื่องบินมีซีนแอคชั่นมันอยากกระเกมเลยคือคอเกมถูกใจแน่นอนไอ้เหี้ยแล้วภาพก็สวยด้วยไอ้เหี้ยอยู่ในเครื่องบินซีนแอคชั่นเอฟเฟกต์งานโพสต์โปรดักชั่นไม่ลอยล่ะแล้วแม่งท้องฟ้าก็อยู่ตรงนั้นแม่งท้องฟ้าแม่งสีฟ้าเลยนะแล้วด้วยความที่ท้องฟ้ามันสีฟ้าขนาดเนี้ยผมว่าทุกคนควรจะต้องมีออปตัสแว่นกองแสงที่จะช่วยโปรเทคคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำร้ายและทำลายสายตาคุณใครที่กำลังมองหาแว่นกรองแสงดีๆให้ออปตัสดูแลคุณสิจ๊ะและอย่าลืมนะครับโค้ดส่วนลด Vermovies ลดไปเลย100บาทสำหรับชาวหนอนหนังแล้วระหว่างทางมันก็จะมีลงไปอยู่ใต้เมืองเดินกันดูแผนที่เฮ้ยบันเทิงถ้าคุณดูเอาแค่บันเทิงแค่ไปดูหนังเรื่องนึงที่อ่ะไม่ได้คิดเหี้ยอะไรมากนะเอนจอยเลยนะครับเอนจอยกับภาพยนตร์ไปเลยเนี่ยผมมองว่ามันก็พอลื่นไหลได้พอลื่นไหลได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยระหว่างทางอ่ะมันก็จะมีจุดพักมันจะมีจุดพักเหนื่อยแบบให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างมาร์ควอลเบิร์กกับทอมฮอลแลนด์นะครับผมก็คือนาธานกับวิกเตอร์เนาะคือเรื่องพวกนี้ใครเล่นเกมก็จะรู้อยู่แล้วนะผมขอพูดไปเลยแล้วกันนะครับผมมันสปอยแน่ล่ะแต่เรื่องพวกนี้คอเกมจะรู้กันอยู่แล้วว่าวิกเตอร์กับนาธานเนี่ยเขาทำงานร่วมกันถ้ามีภาคต่อไปเนี่ยนาธานรับงานกับในมหาวิกเตอร์นะครับก็ไปรับงานกันออกไปหาของหาเขิงนี่ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยมีซีนล้ำลึกความหลังแล้วก็เห็นพี่ชายผมพูดแค่นี้แล้วกันนะครับผมเหมือนในเกมอะไรอย่างเงี้ยคือสาเหตุที่ผมกล้าพูดสปอยขนาดนี้ทั้งๆที่มันเป็นหนังใหม่เพราะว่าเรื่องพวกนี้คอเกมเขาจะรู้กันอยู่แล้วแล้วหนังเรื่องนี้เซอร์วิสแฟนนะเซอร์วิสแฟนเกมหนักมากๆนะครับโลโก้ PlayStation ขึ้นตอนแรกเนี่ยคือ PlayStation เนี่ยเขาเริ่มทำ PlayStation Studioไว้สำหรับทำหนังไว้สำหรับแบบงานนี้โดยเฉพาะเลยเนี่ยแล้วก็น่าจะใช้อันชาร์เต็ดเป็นตัวเปิดศักราชเพื่อต่อยอดสู่เกมอื่นๆต่อไปใน PlayStation ที่จะนำมาสู่หนังบรรพภาพยนตร์อีกอันนี้ผมตื่นเต้นมากผมอยากรอดูเลยแต่แค่แบบเห็นโลโก้ปั๊บเฮียแม่งไม่รู้ใครตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นนะผมตื่นเต้นแบบเหมือนอารมณ์แบบเฮียแฟลชแบ็คซาวด์ PlayStation 1แม่งลอยมาเลยอะแล้วแบบฟึ้งเฮียแม่งเก่าๆต้องคว่ำเครื่องวะเนี่ยหนังเรื่องนี้ถ้าออกแผ่นบูเลเนี่ยถ้าไม่ติดต้องคว่ำเครื่องไหมต้องคว่ำเครื่องหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นความเขาเรียกอะไรความกีกส่วนตัวนะที่เราผูกพันกับ PlayStation เรื่องนั้นก็อ่ะ
โอเคแฟน PlayStation ก็จะรู้กันดีนะครับผมแต่ถ้าเรามองเอาทุกอย่างที่เขากำลังเล่าเอาทีละช่องเลยนะถอดออกมาจากภาพยนตร์เรื่องนี้นะคอมเมดี้เอามาตั้งแอคชั่นเอามาตั้งแอดเวนเจอร์เอามาตั้งมีดราม่าด้วยนะมีดราม่าด้วยนะครับอันชาร์ตเต็ดเนี่ยมันจะมีกลิ่นดราม่ากลิ่นดราม่าที่อยู่ในภาพยนตร์เนี่ยน้อยกว่าในเกมลงไปอีกในเกมกลายเป็นดราม่าแรงกว่านี้เยอะเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอมเมดี้แอคชั่นแอดเวนเจอร์ดราม่าสุดท้ายแล้วไม่ถึงสักอย่างเลยมันจะมีโดดสุดเลยก็คือแอคชั่นแต่ถามว่าประทับใจเลยไหมแบบโอ้โหแม่งเบสแอคชั่นมูฟวี่เลยไหมเนี่ยก็ไม่อยู่ดีสุดท้ายพอเอามากางรวมๆเราเหมือนได้พักเหนื่อยจากสไปเดอร์แมนเห็นทอมฮอลแลนด์มาเล่นเป็นนาธานเดรกนะครับผมคู่กับมาร์ควอลเบิร์กวิกเตอร์อะไรเงี้ยแล้วมันก็จบแค่นั้นเลยเว้ยดูจบก็ลุกสุดท้ายอ่ะถ้าใครอยากจะไปดูทอมฮอลแลนด์ในหนังแอคชั่นที่บันเทิงนะบริโภคง่ายๆหนังตามสูตรเลยพระเอกเป็นขโมยนะครับเป็นขโมยเจอภารกิจนู่นนี่ตามหาพี่ชายที่หายไปเจอคนนู่นคนนี้หักหลังระหว่างทางแอคชั่นคอมดี้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 ล่าสมบัติกับแอคชั่นคอมดี้ก็ไปดูครับเพราะหนังมันเสิร์ฟสิ่งนี้ให้ทุกคนดูแล้วมันก็แบบเหมือนถ้าเป็นพ่อค้าเอาไปเลย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 จับทุกอย่างกระแทกใส่หน้าคุณเต็มไปหมดซึ่งถ้าใครต้องการแบบนั้นน่ะมันสะใจแน่นอนแต่ถ้าใครเป็นคนดูหนังที่คุณสุขุมกว่านั้นคุณอยากได้ความสุขุมในภาพยนตร์กว่านั้นคุณอยากได้ความละเมียดละไมในการเล่าเรื่องกว่านั้นคุณอยากได้การเสิร์ฟดราม่าในจุดที่มันอิ่มกว่านั้นบางคนเล่นอันชัดเต็ดเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะสนุกบันเทิงกับแอคชั่นแต่พอเกมจบปั๊บคุณอินกับดราม่าถูกป่ะเวลาเราเล่นอันชัดเต็ดอะเราสนุกหน้าตอนที่เล่นอะเราสนุกกับตัวเกมเราสนุกกับแอคชั่นเราสนุกกับระบบการเล่นของมันแต่พอเล่นจบปั๊บเราจะอินกับดราม่าดราม่าไม่ถึงเลยเอางี้แล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเนื้อเรื่องผมมองว่าเฉยๆอ่ะไม่ถึงกับเหี้ยแต่เฉยๆอ่ะส่วนเรื่องการแสดงผมมองว่าทุกคนเล่นได้ดีครับแต่อาจจะเป็นโจทย์ที่ยากหน่อยที่ทอมฮอลแลนด์ยังเป็นนาธานเดรกไม่ได้แต่เอาจริงๆเหมือนตอนที่ทอมฮอลแลนด์เล่นหนังใน Netflix เรื่องนึงครับผมในปี2020เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยชื่อ The Devil on the Time มันยังไม่มี No Way Home ก็จริงแต่ว่าทอมฮอลแลนด์ก็อยู่ในจักรวาล MCU แล้วนะแล้วเป็นตัวละครที่มาแรงพอสมควรแล้วเราก็แบบติดภาพกันแล้วอ่ะว่าตอนนั้นคือทอมฮอลแลนด์เป็นปีเตอร์พาร์เกอร์ถูกไหมแต่ตอน The Devil on the Time เนี่ยตอนนั้นทอมฮอลแลนด์ทำได้ดีกว่าเท่านั้นเองแต่ว่าอันนี้ผมพูดอย่างนี้ละกันว่ามันอาจจะเป็นด้วยดีกรีและช่องของหนังด้วยที่ตอนนั้น The Devil on the Time เนี่ยมันจะมาในกลิ่นของเทเลอร์คลามผสมดราม่าแต่ณตอนนี้มันเป็นหนังแบบป๊อปคอนอ่ะหนังป๊อปคอนขายกินง่ายบริโภคง่ายบันเทิงเอนจอยกันช่วงหน้าวินาทีนั้นคอเกมผมไม่ต้องพูดถึงแล้วนะคอเกมไปดูเลยครับคุณชอบแน่นอนล่ะถึงแม้ว่าจะไม่ชอบเนื้อเรื่องหรือความง่ายๆของมันแต่ยังไงคุณบันเทิงแน่นอนอ่ะแต่ว่าถ้าคุณมาร์คแค่ว่าคุณเป็นแฟนคลับทอมฮอลแลนด์แล้วคุณอยากไปดูทอมฮอลแลนด์นะลองไปดู The Devil on the Time ก็ได้เพราะว่าถ้าคุณอยากดูแค่การแสดงของทอมฮอลแลนด์เดอะเดวิลออร์เดอะไทม์ตอนนั้นน่ะทอมฮอลแลนด์ทำได้ดีกว่านี้เยอะเลยนะครับผมคือสลัดภาพปีเตอร์ปาร์เกอร์ออกเลี่ยงเลยแต่อย่างที่บอกนะณตอนนั้นบทของเขามันนิ่งกว่านี้มันไม่ได้แอคชั่นมันไม่ได้บู๊มันไม่ได้เป็นหนังป๊อปคอร์นที่แบบกินง่ายๆบริโภคง่ายๆกินเล่นๆสนุกสนุกมันมันฆ่าเวลากันไปอะไรเงี้ยมันไม่ได้แบบนี้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เป็นเหมือนส่วนชี้นำให้ทอมฮอลแลนด์เนี่ยเขาฉีกบทบาทไปได้ง่ายกว่านี้อันนี้คือมันเป็นหนังแอคชั่นเลยแล้วมันเป็นเหมือนหนังแอคชั่นที่เป็นพรีเซนต์ตัวละครเนี่ยนาธานเดรกพอสมควรประกบคู่กับมาร์ควอลเบิร์กที่เป็นวิกเตอร์อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็โอเคโอ้โหแม่งคือสนุกเอนจอยเอางี้ละกันนะครับผมใครที่กำลังมองหาหนังดูง่ายบันเทิงได้ง่ายๆเป็นหนังป๊อปคอร์นฆ่าเวลากันสบายๆเนี่ยก็ไปดูได้เลยจริงๆถ้ามันเป็นหนังที่ลงใน Netflix หรือใน Streaming ออนไลน์เนี่ยผมจะสามารถพูดและแนะนำให้คุณดูได้เต็มปากกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนนที่ผมจะให้อยู่ที่6คะแนนครับไม่ถึงกับเฉยๆไม่ถึงกับเฉยๆแต่ว่าก็ไม่ได้แบบหวือหวาตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นรอบเดียวพอสำหรับผมนะรอบเดียวพอรอบเดียวพอเพราะฉะนั้นใครที่กำลังตัดสินใจจะไปดูก็ลองดูนะครับฟังผมแล้วก็ไม่ต้องเชื่อทั้งหมดนะถ้าใครติดตามผมมา
ก็จะรู้แล้วว่ารสนิยมผมเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็คิดวิเคราะห์ได้แล้วว่าเฮ้ยพี่ท็อปรู้สึกอย่างนี้เฮียหนังมาทิศทางนี้แน่นอนแล้วก็ใช้ในการช่วยเพื่อตัดสินใจดูภาพยนตร์ได้นะครับผมก็ลองตัดสินใจดูนะว่าสุดสัปดาห์นี้คุณจะเลือกอันชัดเต็ดเป็นหนึ่งตัวเลือกในการรับชมภาพยนตร์ในสัปดาห์นี้หรือเปล่านะครับก็ลองดูนะครับสุดท้ายนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดี Optusครับผมแว่นกองแสงที่เชียร์ช่วยโปรเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าได้อย่างดีนะครับเนี่ยผมก็ใช้ตลอดใส่บ่อยชิบหายถ่ายในคลิปเนี่ยใครสนใจแว่นกองแสงดีๆก็ลองนี่ครับออปตัสใช้ดีมากผมการันตีเลยแล้วก็ส่วนลดหนอนหนังมีส่วนลดด้วยนะ Worm Movies นะครับ100บาทเลยนะไม่น้อยนะเอาไปลดไม่อยากให้พลาดส่วนลดนะครับผมอ่ะยังไงขอบคุณออปตัสนาทีดีด้วยครับผมขอบคุณครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมฝากกดไลค์กด Subscribe ให้หนอนหนังด้วยนะถ้าใครต้องการจะสนับสนุนนอนหนังก็ดูที่ปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมหรือ iOS iPhone iPad มองไม่เห็นก็ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมเลือกสนับสนุนตามความเหมาะสมของทุกท่านนะครับภาพยนตร์นะครับไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ